เปิดคลิปวงจรปิดวินาทีแตงโมตกเรือบอชอพูทอนหนึ่งถแถลงสรุปสำนวนยืนยันเวลาตกชัดล่าสุดพลตำรวจตรีไพศาลวงวัชรมงคลพอบอกอพูทอนจังหวัดนนทบุรีได้เริ่มถแถลงคดีแตงโมซึ่งได้เล่าถึงรายละเอียดตั้งแต่เกิดเหตุทั้งการไปร่วมรับประทานอาหารค่ำกับแก๊งเพื่อนในเรือสปีดโบท๊ทซึ่งทางเจ้าหน้าที่สรุปว่าแตงโมตกเรือสปีดโบท๊ทกระทั่งหล่นลงแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลา 22นาฬิกา34นาทีสิวินาทีของวันเกิดเหตุผู้ต้องหา6รายคือ1ไฮโซปอ2โรเบิร์ต3แซน4จ็อบ5กระติกอดีตผู้จัดการแตงโม6นายพิมพ์ M, หรือเอ็มซึ่งสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6รายในทุกๆข้อหาจากนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่จึงได้เปิดคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งส่ส่วนทั้งพฤติการในการเกิดเหตุทำรายการเกิดเหตุทั้งก่อนและหลัง,หล,งหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ และสภาพบาดแผลที่เกิดขึ้นซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ได้มีการเปิดช็อตนาทีที่แตงโมนิดาตกเรือซึ่งเป็นคลิปที่ประชาชนยังไม่เคยเห็นกระดูกอยู่ในสภาพปกติทางร่างกายรวมไปถึงฟันที่อยู่ครบพบปริมาณบาดแผล26บาดแผลก่อนเกิดเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งจากการคาดการบนบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดบริเวณขาด้านขวานั้นพบว่าเมื่อทำการทดลองกับใบพัดเรือแล้ว ปรากฏว่าเข้ากันได้อย่างพอดีซึ่งจากการตรวจสอบโดยละเอียดจึงสามารถสรุปได้ว่าบาแดแผลดังกล่าวถูกไพลพัดเรือปัน่นจึงทําให้เกิดบาดแผลต่างๆตามร่างกายอย่างไรก็ตามในสาเหตุเสียชีวิตนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้สรุปยืนยันว่าแตงโมนิดาขาดอากาศหายใจจากการจมน้ําทางนี้ตามท้อยคําแถลงของเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่ได้มีการยืนยันว่าแตงโมนิดาปัสวะท้ายเรือตามคําที่แซนหนึ่งในผู้ต้องหากล่าวอ้างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ